พี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่นหวานแหหาปลากันนะครับพี่น้องครับเป็นจังได๋เพิ่นสิหมานหรือบ่หมานจังได๋พี่น้องมาเบิ่งกันนะครับไปแล้วครับพี่น้องครับปึ๊บนี่โอ้แต่ว่าเบิ่งทําเลน่ะมันเป็นตะปลาหลายเนาะครับเนาะแต่ว่าคันน้ําขึ้นนี่จังหลายแม่นบ่โอ้ครับแม่นบ่มันปลาสิไปพุ่นบ่อันนี้เขาเฮ็ดขั้นกันไว้นี่เขาผู้ใดครับเฮ็ดนี่ขั้นกันตัวนี้นี่โอ้ที่แรกตอนเขาลอกมองนี่เขากั้นน้ำไว้บ่ครับบ้านนี้พ่อเขาลอกเรียบร้อยเขาก็ปล่อยน้ำไปบ่ครับลงไปแล้วเขาก็ลอกบ่จะเป็นปลาผือปลาหยังสิบ่นะโอ้นกเป็นตลายเนาะครับเนาะนี่เห็นบ่บินอยู่นี่โอ้นกเป็ดน้ำบ่ครับอู้หลายตัวแล้วนี่บินว่อนขึ้นมาเลยนี่สุเทือนี่เห็นอยู่น้ำมันนี่เต็มเลยบ่ดำพืชเลยเป็นจังไดพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับมันก็ยังมีปลาตึกๆต่างๆอยู่มันบ่ครับเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันครับพี่น้องเป็นจังไดครับบ่มีเลยบ่2ตัวหรือ1ตัวเออนั่นล่ะพี่น้องครับเพิ่นว่าได้อยู่เพิ่นว่าเห็นปลามาเบิ่งกันครับพี่น้องอยู่บ้านไดครับคุณลุงบ้านพลเมืองใกล้ๆเฮานี่บ่เอาล่ะพี่น้องครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องนั่นละโอ้นั่นปลาขาวบ่ครับหรือปลาหยังที่ได้ได้อยู่นั่นตัว2ตัวเดี๋ยวนํามาเบิ่งน้ําคุณลุงเพิ่นนะครับพี่น้องครับข้าวเดียวแล้วโหสุเทือนนี่จะมาทุ่ม2ทุ่มข้าวเดียวได้หลายเลยบ่ถังอือพี่น้องฮัตตะมาบ่ครับนี่ฮัตตะมาเพิ่นว่านะครับพี่น้องเพิ่นพึ่งมานะครับพี่น้องครับนี่ได้อยู่ครับอยู่บ้านแล้วครับอันพูนผมอยู่ในขอว่างคุณล่ะครับมาหาเลาะเหรียญเบิ่งวิถีของชาวบ้านครับคุณลุงเบิดแล้วบ่ครับได้2ตัวบ่2ตัวได้2ตัวพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งใหม่ว่าสิหมานบ่บัดนี้นี่แหละครับบรรยากาศของห้วยพระบางบ้านโพนเมืองตำบลฟ้าหวนอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรครับ